เป็นวันที่แบบบรรยากาศมันก็มืดครึ้มช่วงฝนตกอะเนาะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการเผาว่าจุฬาของผมเองนะครับผมสวัสดีครับพบกับช่องคุกแมงโมกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านชมวันนี้นะครับเป็นวันที่แบบบรรยากาศมันก็มืดครึ้มช่วงฝนตกอะเนาะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการเผาว่าจุฬาของผมเองนะครับผมซึ่งว่าจุฬาทั้งหมดที่ผมทำก็ได้ตั้งใจทำนะครับแต่ว่ามันไม่ดี ก็คือในที่นี้ก็คือว่าคงว่ามันพังหมดแล้วเราจะเก็บไว้ทำไมเราก็ต้องเผาไม่งั้นมันก็รกบ้านนะครับเนาะตอนนี้ผมก็เคลียร์พื้นที่ของที่มันอยู่ในบ้านที่อะไรมันรกๆผมก็จะเคลียร์เผาทิ้งให้หมดนะครับผมโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าวของเรากันที่เราจะเผาในวันนี้ว่ามันมีกี่ตัวนะครับซึ่งว่าวที่เราจะเผาเนี่ยก็จะเป็นว่าวที่พังแล้วว่าวที่ดีก็ไม่มีละเพราะว่าผมไม่ได้ทำไว้เนาะก็ตอนนี้เพิ่งกลับลงมาจากพิโลกนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าของเรากันนะครับผมไปเอาละครับท่านผู้ชมก็นี่ทั้งหมดคือว่าวของเราที่เราจะเผากันในวันนี้นะครับผมนี่ครับซึ่งว่าวของเราที่เราจะเผาเนี่ยก็ดูสภาพครับมันโดนฝนโดนอะไรแล้วก็โครงมันหักแล้วนะครับโครงมันกรอบแล้วนี่เห็นไหมคือโครงมันกรอบมันผุมันพังแล้วตอนนี้ฝนก็ตกแล้ววะจะเผาได้หรือเปล่าวะโอ้โหดูครับสภาพนะที่ตัดสินใจเผานี่คือไม่มีพื้นที่เก็บละก็คือโครงมันไม่ดีแล้วถ้าโครงมันดีผมก็เก็บไว้ผมไม่เผาหรอกมันไม่ดีแล้วไงเนี่ยมันพังมันแล้วก็จุฬานี่ก็ผมทำน้องผมทำตัวนี้ผมไม่ได้ทำหรอกน้องผมทำโอ้ยลมแรงว่ะท่านผู้ชมดูดิโอ้พายุกำลังเข้ากะจะเผาสักหน่อยอ้าวเผาไม่ได้ละเดี๋ยวแป๊บนึงรอฝนทิ้งช่วงกันนะท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราไม่ได้เผานะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนมันตกนะครับผมแล้วผมก็ไม่มีเวลาเผาด้วยรอไม่ได้มันดึกเกินนะครับผมกว่าฝนจะทิ้งช่วงเดี๋ยววันนี้เรามาเผากันเลยจะเป็นการไม่เสียเวลาไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับโอ้ติดเลยติดง่ายด้วยลาจากนะครับเปล่าครับผมว้าวของเรา
ที่ผมเผานี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะท่านผู้ชมเพราะว่าไม้มันไม่ดีแล้วแล้วผมขี้เกียจเก็บไว้ไงไม้มันพวกมันแบบมอดมันกินอะไรมันกินหมดแล้วถ้ามันดีผมก็อยากจะเก็บไว้อยู่แต่ว่ามันไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยเอาดีกว่าผมก็ลบพื้นที่นะง่ายดีเขาเออโอเคครับท่านชมวันนี้ภารกิจของเราในการเผาว่าวก็เสร็จสมบูรณ์ดูล่วงไปได้ด้วยดีเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะมาทำว่าวอะไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภูมิแมงงกไว้รอได้เลยนะครับผมก็อาจจะทำว่าวที่แบบมันดีๆกว่านี้หน่อยนะครับผมว่าไม่ดีก็ไม่อยากจะทำละเนาะมันเสียเวลาโอเคงั้นมันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะช่วงนี้ก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ทำว่าวเท่าไหร่เนาะก็เพราะว่ามันเป็นลมพายุแล้วก็มันเป็นพายุฝนฟ้าคะนองกลัวฟ้าผ่าก็เลยไม่อยากจะเล่นว่าวเออวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ